ดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์รัฐเปิดชแนลนะครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายนะครับมีรองเท้าคู่หนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ Nike Flex Experience 7นะครับซื้อจากญี่ปุ่นครับเมื่อประมาณสัก 5-6 เดือนที่แล้วครับในราคาประมาณ 3,900 เยนนะครับก็ประมาณน่าจะประมาณ 1,300 ก็รีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่จะเป็นเหมือนผ้าใบนะครับตัวนี้เหมือนผ้าใบแล้วก็พื้นยางนะครับตัวนี้เหมือนผ้าใบตรงนี้มันจะนูนเป็นพิเศษนะครับตรงฝ่าเท้าตัวนี้จะนูนเป็นพิเศษนะครับวันนี้จะใส่ออกกำลังกายใส่เที่ยวใส่เดินเที่ยวหลายครั้งแล้วครับวันนี้จะลองใส่วิ่งอย่าติดตามชมนะครับNike Flex Experience 7นะครับครับลองดูนะครับเดินนะครับตอนนี้เดินรองเท้า Nike ครับมีลูกสมุนเดินด้วยครับกีตะครับตัวนี้กีตะและถุงทองตัวน้ำตาลเนี่ยเดินไปเดินนะครับเดินหลังด้านครับเอ้าเบาๆนี่ตัวใหญ่นี่มันนี่ครับไปดีเรื่องมันนี่เบาๆตัวใหญ่เบาๆลูกเล่นกันเบาๆนะมันนี่มาก็จะเดินอย่างนี้นะครับเดินแล้วจะวิ่งเหยาะๆครับแล้วก็ทีแบบด้วยฝ่าเท้าด้านในก็อบอุ้มได้ดีอุ้มส้นเห็นไหมครับเดินสบายกีตะเร็วๆกีตะเร็วๆเบาๆมานี่ตัวใหญ่เล่นเลยมานี่มาทองทองจะสู้ทองทองมาน้องหาตามาทองหาตามาเออมาทองทองจะตามาเออทองทองเข้าบ้านปะเออทานมันวิ่งนะครับวิ่งก็เยอะสบายเลยสบายมาก
ครับก็หลังจากใส่เดินใส่วิ่งแล้วนะครับรองเท้า Nike ครับตัวนี้ Nike Flex Experience 7นะใส่แล้วสบายใส่เดินใส่วิ่งมันจะหุ้มเท้าได้พอดีโดยเฉพาะฝ่าเท้าด้านในตรงนี้มันจะหุ้มเราตรงนี้จะพอดีมากเลยใส่สบายเชือกก็จะเป็นผ้าแล้วก็วัสดุตรงนี้ก็เป็นผ้าตรงนี้ก็เป็นยางข้างนี้จะเขียนว่า Nike Flex3,900 เยนก็ประมาณ 1,300 บาทคุณที่ติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับที่วิดีโอที่ชมผ่านไปทางลิขสิทธิ์108 Channel จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาและอาชีพจะสรรหาและถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ